อาการติดเชื้อไวรัส RSV นะครับมีความคล้ายกับไข้หวัดธรรมดามากแต่หากติดเชื้อไวรัส RSV แล้วอาการอาจหนักได้โดยเฉพาะเด็กเลยครับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไวรัส RSV นะครับมักจะพบได้ในฤดูหนาวและช่วงเปิดเทอมครับซึ่งพบมากที่สุดนะครับในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีรองลงมานะครับคืออายุ35ปีครับติดต่อได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งการสูดหายใจเอาเชื้อเข้าไปในร่างกายเช่นละอองฝอยการไอการจามของผู้ป่วยครับโดยเชื้อนะครับสามารถเข้าทางร่างกายได้ทางตาจมูกปากครับส่วนอาการนะครับของการติดเชื้อไวรัส RSV จะมีความคล้ายไข้หวัดเป็นอย่างมากเช่นมีไข้น้ำมูกไอและก็เจ็บคอครับสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัส RSV นะครับจะมีอาการเฉพาะที่แตกต่างเช่นมีการไอมากกว่าปกติหายใจหอบอกบุ๋มได้ยินเสียงปอดผิดปกติหายใจมีเสียงวีดทานอาหารได้น้อยลงและอาจเสียชีวิตได้โดยปัจจุบันนะครับยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาตามอาการกรมควบคุมโรคนะครับแนะนำให้ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำสะอาดเจลแอลกอฮอล์ครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าดวงตาจมูกปากครับไม่ใช้ภาชนะใส่อาหารหรือของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นครับทำความสะอาดบ้านและหมั่นทำความสะอาดของเล่นเด็กอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยครับไม่ควรพาเด็กไปในสถานที่แออัดครับหากมีอาการนะครับแนะนำให้หยุดงานหยุดเรียนเพื่อลดการแพร่เชื้อนะครับแนะนำให้ปิดปากปิดจมูกเวลาไอหรือจามครับหากเด็กมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดแนะนำให้รีบพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการครับติดตามข่าวสารดีๆได้ทุกช่องทางของกรมควบคุมโรคหรือโทรสายด่วน1422